ชาติชาติเข้มสั่งจัดระเบียบแผงลอยเทศกิจต้องโปร่งใสพบทุจริตให้ออกทันทีชาติชาติตรวจหาเร่แผงลอยตลาดพรานนกชี้เป็นหนึ่งใน31พิจารณาจุดผ่อนผัน ชี้คนกรุงเห็นด้วยว่าต้องมีเป็นวิธีของทั้งคนซื้อและคนขายที่มีรายได้น้อยให้ตั้งคณะกรรมการรายจุดดูแลกันเองไม่ดียกเลิกต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางประชาชนสามารถเดินเท้าได้ด้วยยำ้ำการทำงานของเทศกิจต้ตองโปร่งใสพบจุจริตให้ออกทันทีวันที่12กรกฎาคม2565สยามรัฐออนไลน์รายงานว่า นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจหาเร่แผงลอยบริเวณตลาดพรานนกเขตบางกอกน้อยโดยกล่าวภายหลังว่าหาเร่แผงลอยเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาได้มีการยกเลิกจุดผ่อนผันไปจำนวนมากจุดที่ลงมาตรวจวันนี้เป็นหนึ่งใน31จุดที่กำลังพิจารณาจากที่เดินสำรวจความเห็นของประชาชนเช้านี้9 9เห็นด้วยว่าควรต้องมีอยู่ เพราะเป็นวิถีของทั้งคนซื้อและคนขายแต่ปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบของทางเดินเท้าที่คนต้องใช้สัญจรต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนตามข้อกำหนดเดินถนน4ช่องจราจรมีทางเดิน2เมตรพื้นที่ตั้งแผงหาเปร่1เมตรตีเส้นแบ่งชัดเจนในจุดนี้ฝั่งที่ตีเส้นแบ่งเป็นระเบียบดีแต่อีกฝั่งที่ไม่ได้ตีเส้นมีการลุกล้ำอยู่บ้างต้องขอความร่วมมือ สำคัญคือต้องให้คนเดินได้ไม่รกรุงรังตั้งคณะกรรมการดูแลทุกจุดโดยให้ร้านค้าผู้ขายคนเดินและเจ้าของอาคารในพื้นที่มีส่วนร่วมช่วยกันกำกับดูแลถ้าไม่เรียบร้อยก็ยกเลิกส่วนการหยุดวันจันทร์เพื่อทำความสะอาดต้องจริงจังมากขึ้นหลักการคือต้องหยุดหนึ่งวันจะเป็นวันไหนแล้วแต่พื้นที่อาจไม่เหมือนกันต่อไปอาจพิจารณาให้หยุดสองสัปดาห์ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าดูแลกันได้ดีแค่ไหนซึ่งมอบ่ายในจัก,กระพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพไปดูแลความเหมาะสมโดยจะใช้จุดบริการตลาดทรานนกนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจรัดระเบียบจุดอื่นๆสุดท้ายหาเร่แผงลอยก็เป็นวิธีของคนที่มีรายได้น้อยที่ต้องมีแหล่งซื้ออาหารราคาไม่แพงต้องมีแหล่งให้ค้าขายพอประทังชีวิตไปได้แต่จุดสำคัญคือ คนต้องเดินได้สะดวกต้องมีคณะกรรมการดูแลรายจุดไม่ใช่รายเขตให้พ่อค้าแม่ขายคนเดินที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดตักเตือนกันเองใช้พลังของคนเป็นการกระจายอำนาจให้คนในพื้นที่ดูแลกันเองถ้าให้เทศกิจดูแลสุดท้ายไม่จบเพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดถ้าดูแลกันเองรับผิดชอบร่วมกันก็จะอยู่ได้ระยะยาว เศกิจไม่ต้องมานั่งจับปรับเทศกิจต้องโปร่งใสจะเก็บค่าอะไรต้องชัดเจนจะค่าบำรุงหรือค่าปรับต้องมีหลักฐานชัดเจนและต้องไม่เลือกปฏิบัติต้องเท่าเทียมกันทุกเขตที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนไรอนาคตต้องตอบสังคมได้ว่าเก็บเงินไปทำอะไรและถ้าส่วนหนึ่งนำกลับมาพัฒนาพ่อค้าแม่ค้าได้ก็ดีเช่นทำเป็นกองทุนพัฒนาหาเร่ย้ำว่าเทศกิจต้องโปร่งใส ถ้ามีทุจริตผมไล่ออกแน่นอนเราต้องดูแลประชาชนไม่ใช่มาเบียดบังประชาชนขอให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นอกจากนี้ในส่วนจุดผ่อนผันที่พิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำลังทบทวน9จุดและอยู่ระหว่างพิจารณา31จุด ทั้งนี้มีแผนทำฮอเกอร์เซ็นเตอร์หรือศูนย์หาบเร่ซึ่งกำลังเจราจาพื้นที่ใต้ทางด่วนและพื้นที่ว่างของเอกชนเพื่อจะนําหาบเร่แผงลอยเข้าไปอยู่ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่เอกชนยินดีให้หาบเร่แผงลอยเข้าไปตั้งและเก็บค่าเช่าไม่แพงกำลังเร่งหาพื้นที่ที่จะผลักดันบางส่วนเข้าไปผู้ว่าชัดชาติกล่าวเริ่มแล้วชัดชาติจาะลงดาวผู้บริหารห้าเขต มีมูลสอทุจริตพบหล้วนสนิทอดีตผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพจ่อเอาผิดผู้บริหารระดับสูงรวม5เขตลาดกระบังบางขุนเทียนประเวศตะลิงชันบางแคหลังตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางลับพบมีมูลชัดเจนขณะที่หนึ่งใน5จริงลาออกแล้วพร้อมเตรียมโยกย้ายข้าราชการไม่ตอบสนองงานอีกเพียบล้วนเป็นลูกน้องคนสนิทอดีตผู้ว่ากรุงเทพ วันที่4กรกฎาคม2565เวลา12.40นเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าแหล่งข่าวจากสาลาว่าการกรุงเทพมหานครแจ้งว่าขณะน,นี้มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตของข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนมากโดยเฉพาะตามสำนักง,งานเขตต่างๆเมื่อตรวจสอบข้อได้ดจริงแล้วบางคนมีหลักฐานไม่เพียงพอขณะที่บางคนพบว่าการะทำผิดจริง เกี่ยวกับเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วและได้แต่งตั้งทีมงานขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงในทางลับซึ่งพบว่ามีมูลการทุจริตจ,จริงจึงเตรียมสรุปและพิจารณาลงโทษโดยอาจจะโยกย้ายข้าราชการที่ทุจริต ออกนอกพื้นที่ก่อนส่วนผู้ที่ถูกร้องเรียนเบื้องต้นพบมีข้าราชการระดับสูงในเขตลาดกระบังบางขุนเทียนประเวศตะลิงชันและบางแคที่ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าทุจริตและขณะนี้มีข้าราชการหนึ่งคนยื่นหนังสือลาออกแล้วและจะมีผลวันที่หกรกฎาคมนี้ รายงานข่าวแจ้งด้วยว่านอกจากจะย้ายข้าราชการที่โจ,จริิตในระดับสำนักง,งานเขตแล้วผู้ว่ากรุงเทพหานครเตรียมย้ายข้าราชการระดับสูงในระดับสำนักง,งานต่างๆด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการทำงานอาทิสำนักง,งานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวหรือสวทสำนักง,งานจราจรและขนส่งสอจอสอสำนักการคลังหรือสอนอคอเป็นต้นอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้าราชการระดับสูงในระดับสำนักง,งานเขตและสำนักง,งานที่จะถูกโยกย้ายนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครซึ่งต้องจับตามองว่านายชติชาติจะโยกย้ายข้าราชการดังกล่าวภายในเดือนนี้หรือไม่แต่หากยังไม่มีการโยกย,าย้ายคาดว่าจะโยกย้ายในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากจะมีตำแหน่งว่างจากการ,กรเกษียณอายุราชการนายชติชาติกล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการจะต้องทำตามวงรอบแต่หากเป็นเรื่องทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างมากหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุจริตจ,จริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีซึ่งโทษสูงสุดคือการต้องออกอย่างไรก็ตามตนได้ประกาศต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชาัดเจนเพร้อมมีข้อสั่งการให้ผู้บริหารสำนักทุกสำนักงานสำนักงานเขตท,ทุกเขตไปสำรวจจุดอ่อนช่องโหว่ภายในหน่วยงาน พร้อมเสนอวิธีแก้ไขการทุจริตว่ามีแนวคิดอย่างไรที่ผ่านมามีช่องโหว่ตรงไหนการจัดซื้อจัดจ้างนำมารวบรวมในการจัดทำแผนเพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใสมากขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายชาติชาติได้กล่าวระหว่างการให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ว่าการทำงานกรุงเทพมหานครไม่ควรเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันที่ให้โอกาสในการทำผิดเรื่องทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากหากมีการทุจริตจะดาเนินการอย่างเด็ดขาดและต้องออกจะไม่ทำกับพวกเราเหมือนคนในครอบรครัวกรุงเทพมหานครดูแลกันเหมือนทีมดีกว่าเป็นเหมือนทีมกีฬาที่ต้องทำงานเป็นทีมหากผิดกฎระเบียบฝ่าฝืนวินัยก็ต้องลงโทษ